ผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับตอนนี้พี่เป็ดยังอยู่กับเรานะครับแล้วก็พี่จ๊อกมาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวทักทายกันอีกทีนะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับผมนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อ้าวทักทายพี่จ๊อบสวัสดีครับแนะนำตัวเองสักหน่อยครับครับผมจ๊อบนะครับเจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษครับผมยามาฮ่าไรเดอร์ขับครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยในเรื่องราวของนู่นตัวพระเอกของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะถามพี่เป็ดอีกทีนึงนะครับวันนี้ตอนนี้กลับเข้ามาสู่ในเรื่องราวของที่จะเป็นตัวแทนจากยามาฮ่าแล้วนะครับตอนนี้ในเรื่องราวที่เป็นเจ้าหน้าที่พิเศษสอนขับขี่ใช่ไหมครับสอนขับขี่ใช่ไหมเพราะว่าหลายๆท่านที่มาซื้อบิ๊กไบค์เนี่ยแน่นอนว่าขี่เป็นบ้างไม่เป็นบ้างบางคนเนี่ยแอบพ่อแม่มาซื้อไม่เป็นเลยจะซ้ำไปบางทีให้เพื่อนมาขี่กลับให้ทีเนี้ยเราเป็นพนักงานในยามาฮ่าเนี่ยเราจะมีการแนะนำหรือมีการเรียนการสอนอะไรบ้างไหมเวลาซื้อบิ๊กไบค์ครับก็เป็นนโยบายของยามาฮ่าแล้วก็ผู้ใหญ่ครับที่ลูกค้าของยามาฮ่าที่มาซื้อรถยามาฮ่าเนี่ยต้องสอนให้ขี่เป็นคือต้องมาเรียนว่าต้องมาเรียนบังคับหลักตัวคือพูดง่ายๆว่าซื้อรถเราไปแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะขี่เป็นหรือไม่เป็นเนี่ยจะมีหลักสูตรเบสิกให้1คอร์สเลยดูเขาเรียกว่าดูเลยว่าคุณเนี่ยเลเวลคุณขนาดไหนแล้วก็เราก็จะมีการเพิ่มเติมการสอนของ Yamaha YRA เรานะครับแล้วก็อย่างตัวผมด้วยนะครับคือจริงๆแล้วรถ Yamaha เนี่ยขี่ไม่ยากบางคนคิดว่ามันไม่เหมือนมันขี่แล้วรู้สึกว่าไม่คล่องตัวอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจับจุดเจอเนี่ยหมายถึงว่ารถเราขี่ไม่ได้ขี่ยากครับคือบางทีคนคิดว่ารถเราราคา อะไรประมาณนี้เกรงว่าจะตัดสินใจซื้อเราบางทีเราสอนเขาในระดับเหมือนแบบว่าให้รู้จักตัวตนของรถก่อนว่าก่อนที่คุณจะมาซื้อรู้จักรถรู้จักเซ็นเตอร์ของรถใช่คุณเคยคุณขี่เนกเก็ตมาอย่างเงี้ยแล้วคุณจะมาจับสปอร์ตเงี้ยอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์มันเปลี่ยนนะครับเราก็เลยต้องล้างสมองหมายถึงว่าต้องแนะนำให้เขารู้ก่อนว่ารถเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีการเรียนนะครับการเรียนเบสิกเนี่ยก็หมายถึงว่าเบสิกเนี่ยคือสอนการขับขี่ในทางแคบสอนการใช้ความเร็วที่คิดว่าพอที่เขาเรียกว่าในที่ขับขันในที่ขับขันแล้วก็ในทางที่แบบยากๆในวงเลี้ยวจำกัดอะไรใช่ครับแล้วก็ไปเรียนมาจำได้ความเร็วของรถด้วยนะครับแล้วเราจะขี่มันยังไงอะไรประมาณนี้การเรียนเบสิกนะครับว่าแต่ว่าหลักสูตรบิ๊กไบค์ใช่ไหมต้องเป็นหลักสูตรบิ๊กไบค์ใช่ครับยามาฮ่าไรเดอร์ขับโคกับทางไทยยามาฮ่าใช่ไหมใช่ครับเพราะมีอาจารย์ปุ้ยน้องปุ้ยธิดารัตน์ยามรักษาอดีตแชมป์ประเทศไทยคนแรกครับที่เป็นผู้หญิงคอยสอนผมก็รู้สึกอาจารย์ปุ้ยคนนึงไปลองก็เป็นสถาบันYRAนะครับขี่ปลอดภัยยามาฮ่าไรดิ้งอะคาเดมี่นะครับเราก็มีการรองรับให้ลูกค้าเราไปเรียนแล้วก็อาจจะมีหลักสูตรอีกหลายหลักสูตรที่ต่อยอดนะครับแล้วถ้ายังไม่มีบิ๊กไบค์ล่ะสมมติผมจะซื้ออยู่แล้วครับตั้งใจซื้อบิ๊กไบค์แต่ว่ายังไม่อยากจะซื้อเรียนก่อนได้ไหมตอนนี้นะตอนนี้นะครับยังเรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีให้มาเสียเงินแล้วก็ขี่รถเราแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเราบริการสอนเฉพาะคนที่ซื้อตอนนี้จำนวนคนซื้อเริ่มเยอะมากเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยเดี๋ยวจะสอนไม่ทันใช่ครับเลยแบบต้องการแบบเฟ้นๆจริงๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยอดของโชว์รูมกรุงเทพเองเนี่ยที่จะไปเรียนเนี่ยยาวไปถึงนู่นสิ้นปียาวใช่ครับเพราะว่าด้วยจำนวนจำกัดรับไม่เกิน20ท่านอย่างเงี้ยต่อครั้งต่อ1คอร์สก็กำลังดีสำหรับจำนวนคนว่าถ้าเยอะเกินไปก็จะไม่ทั่วถึงใช่ครับมีสลับกรุงเทพอย่างเดียวแล้วต่างจังหวัดอ่ะที่มีรายได้ขับขึ้นอยู่นั้นเนี่ยก็จะเรียนสอนยังไงอ่ะก็ต่างจังหวัดเนี่ยคือผมทาง YIA ก็จะออกไปสอนด้วยอ๋ออาจจะใช่ครับออกไปสอนนอกสถานที่ก็จะมีพื้นที่ไปสอนเกี่ยวกับเบสิก
แต่ถ้าเป็นหลักสูตรแอดวานซ์เนี่ยก็จะขับขี่ในสนามเพื่อใช้ความเร็วมากขึ้นนะครับต้องใช้แบบทักษะอะไรมากขึ้นเหมือนกันใช่ไหมครับต้องบอกว่าเป็นเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่หลังการขายเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่เพราะนั้นถ้าใครซื้อแล้วไปเรียนนะครับให้มันฟรีก็ไปเรียนครับไม่ใช่ว่าคนปัดนะขี่ไปแล้วไงใช่ครับมีครับไม่ไปซื้อแล้วไม่ไปก็ได้เสียดายผมขี่มาหลายยี่ห้อแล้วไม่ต้องไปก็ได้แต่จริงๆพวกนี้นะฮะคือพูดกันจริงๆนะเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับใช่เพราะว่าวิวัฒนาการของรถวิวัฒนาการการขับรถของคนเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับก็บางคนก็พอมาเรียนแล้วมาถึงบางอ้ออ๋อผมขี่มาผมขี่อย่างนี้เป็น10ปีเลยแล้วผมก็ล้มด้วยผมขี่มาเนี่ยผมเจออย่างเงี้ยล้มทุกทีใช่เพราะว่าขี่ไปเบรกกำคัดไปด้วยอะไรประมาณนี้เวลาเข้าโค้งเวลาจะเบรกเพราะว่าหนึ่งคือเขาไม่รู้หรอกว่าเอนจินมันเป็นอะไรประมาณนั้นนะครับก็อยากฝากลูกค้าของยามาฮ่านะครับท่านใดที่ซื้อรถไปแล้วนะครับก็ได้ขอรับเรียนเถอะครับไปเรียนเลยครับเรียนดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่านะยี่ห้ออื่นเขามีก็ไปเรียนได้นะครับเดี๋ยวเขาจะขยับสเต็ปให้เรียนดีกว่าทีนี้มาเรื่องของบิ๊กไบค์แล้วมาดูกับตัวนี้ว่าเขาบอกเป็นพระเอกสุดณตอนนี้เลยที่ได้รับความนิยมยอดจองอะไรก็แล้วแต่โอ้โหในโซเชียลก่อนที่จะเปิดตัวนี่โอ้โหทุกเฟซทุกหน้าเพจนี่กระจัดกระจายระเบิดระเบ้อตอนนี้ตัวเป็นมาแล้วแล้วด้วยความที่แบบว่าเราสองคนไปเทสมาแล้วแล้วเราก็พูดคร่าวๆไปแล้วคราวนี้มาในมุมมองของโปรเฟสชันนอลบ้างเดี๋ยวถามเรื่องรายละเอียดของตัวรถกันดีกว่าครับพี่จ๊อบดีกว่าครับผมตัวนี้เป็นตัวปี2017เลยใช่ไหม17ครับผมมันมีอะไรที่มันโดดเด่นบ้างโดดเด่นก็ในเรื่องของน้ำหนักของตัวรถครับครับเขาลดน้ำหนักจากของเดิมลงมาโอ้ครับเบาลงใช่ครับโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมซับเฟรมเป็นแมกนีเซียมนี่ถังน้ำมันเป็นอลูมิเนียมนี่ครับผมใส่ชิปเตอร์มาให้แน่นอนครับในเรื่องราวของการขี่ที่ต่อเนื่องต่อรอบนี่มีสลิปเปอร์คัทสลิปเปอร์คัทอีกครับผมแอคชั่นคอนโทรลโอ้โหสลิปเปอร์คัทตัวนี้ไม่พอเอาแอคชั่นมาช่วยอีกครับผมมันจะสลิปไม่ได้เลยไหมครับแล้วก็มีโหมดในการขับขี่ด้วยมีโหมดอะไรบ้างครับมี A B แล้วก็สแตนดาร์ดครับผม A B S นั่นเองครับผม A B S ถ้าเราเรียกกันเราแบบสับ A B S แต่หลายคนชอบถามเบรกนะนี่ไงคนชอบถามผมเอสมันคือต้องสปอร์ตใช่ใช่ไหมเอคือแบบถ้าเป็นตัวแรกของภาษาอังกฤษ A คือต่ำสุดนะ A B แล้วก็มี S อย่าผิดพลาดนะฮะเขาบอกเลยนะผิดพลาดไปชีวิตเปลี่ยนนะครับ A คือ Advanced Advanced ครับผมคือว่าเต็มทุกอย่างมาเลยปล่อยมาหมดใช่ครับผม B คือเป็นโหมดเซฟมากกว่าเป็นโหมดเซฟโหมดกลางใช่ครับ Beginner S คือสแตนดาร์ดคือว่าพื้นสุดละขี่ง่ายขี่สบายครับอย่างอื่นล่ะมีชิปอัพชิปเตอร์ป่ะมีชิปเตอร์มีครับอัพอย่างเดียวครับผมอย่างเดียวใช่มั้ยครับผมระบบดิจิตอลเรือนใหม่มีชิปไลฟ์มีครับผมคอยบอกมาแล้วในเรื่องของเครื่องยนต์มันแตกต่างกับต้นเยอะมั้ยแรงมงแรงม้าต่างๆแรงม้าอยู่ที่124ใช่ครับผมเดิมใช่ครับพื้นฐานแต่เขาบอกว่าตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มเครื่องมีการพัฒนาจากเครื่องตัวเดิมไม่ได้เป็นเครื่องบล็อกใหม่ใช่ครับทีนี้เรื่องของราคาเป็นไงราคาเปิดตัวอยู่ที่ 549,000 ครับเนี่ยราคามันเร้าใจมันเร้าใจว่าคนที่บอกว่าเอ้ยทำไมต้องเล่นตัว600ทำไมไม่เล่นตัว 1,000 ไปเลยอยากให้เปลี่ยนความคิดใหม่ใช่ว่าตัวนี้เทคโนโลยีที่เขาเข้ามาเนี่ยมันไม่ธรรมดานะแล้วเรื่องของเรื่องนะเวลาที่แบบขับขี่ในสนามหรือว่าในโค้งแคบๆแบบมันจะได้เปรียบรถที่ 1,400 นะรถตัว 1,000 บางตัวที่ม้าไม่ถึงไง110กว่า118 119นี่เจอ600สวน124แรงม้าสวนนั่นเนี่ยด้วยน้ำหนักกับแรงม้าที่มันถ่างน้ำหนักเบาลงแต่แรงม้าเพิ่มขึ้นแรงม้าคิดดูดิขี่ไปมันจะพิ้วขนาดไหนเราต้องตอบไปที่ไหนสนามช้างสนามช้างที่ไปกันมาอ่ะทีนี้เดี๋ยวฟิลเราค่อยว่ากันเดี๋ยวถามฟิลอาจารย์เป็ดก่อนเป็ดก่อนว่าโอเคได้ขี่กับเราแล้วก็ต้องเขาต้องมีการรันอินให้เราขี่ใช่อารมณ์เป็นไงกับการสัมผัสครั้งแรกกับอาร์ซิกที่มันตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยคือเปรียบเทียบกับตัวเก่าแล้วกันว่าหนึ่งเลยคือเรื่องน้ำหนักเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยมันจะเรียกได้ว่าเวลาเราดึงรถเนี่ยเราเชนเกียร์เราดึงรถเนี่ยมันจะขี่ได้ง่ายนะครับองศาเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ฝืนนะครับแล้วก็รอบเครื่องที่รอบต้นที่เราเปิดคันเร่งเนี่ยแตะแล้วมาเลย
นะครับนี่คือพูดถึงหมวด A หมวด A หมวด A ครับหมวด A ใช่คือพูดง่ายๆว่าเราขี่ในสนามแล้วมันก็ต้องใช่ไหมต้องใช้ให้มันเต็มใช่ต้องใช้ให้มันเต็มที่หน่อยนะครับแล้วก็ที่แตกต่างกับตัวเก่าเลยก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เป็นบล็อกเดิมก็จริงแต่ว่าผมเชื่อว่ากลไกภายในต่างๆหรือว่าการทำ ECU มาเนี่ยเพื่อที่เหมือนเกียร์มันชิดขึ้นคือแบบสับแล้วปุ๊บปุ๊บมาเลยอย่างเงี้ยมาเร็วมากมันมาเร็วครับฟังจากเสียงอื้ออื้ออื้อแต่วันที่เราไปทดสอบนี่สแตนดาร์ดนะสแตนดาร์ดหมายถึงว่ารถสแตนดาร์ดนะรถสแตนดาร์ดรถเดิมธรรมดาเราก็กลัวว่าทีมงานเขาจะใส่ยาสลิกมากันล้มให้เราไหมเซตชกหลังชกหน้าเราไหมสุดท้ายแล้วทุกอย่างเดิมหมดเดิมหมดเป็นยาติดรถโชคก็โชคเดิมหน้าหลังไม่ต้องมีการปรับเซตอะไรเลยใช่ครับเซตแค่โหมดได้อย่างเดียวปรับยากไหมปรับเซตอัพโชคยากไหมเพราะว่ามันมีตัวเทคชั่นกับรีบอลอยู่บนระบบโชคตัวนี้เป็นระบบเทคโนโลยีเดียวกับอาวันใช่ครับใช่ครับใช่ครับมันปรับยากไหมครับพี่ปรับไม่ยากครับผมครับผมมันปรับได้ทั้งระยะยุบแบบเร็วแล้วก็ระยะยุบแบบช้าครับผมใช่ครับโหโชคหลังก็เหมือนกันใช่ครับเหมือนกันโหที่มาเขาเรียกว่ามาพร้อมสำหรับการแข่งขันครับใช่ไหมด้วยตัวรถที่ขนาดนี้แต่ผมตรงนี้พี่เป็ดคิดว่าถ้าเผื่อว่าจะเอาลงแข่งต้องเติมอะไรผมว่าเปลี่ยนท่อเปลี่ยนท่อท่อไอเสียแล้วก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนยางอะไรพวกนี้ให้มันแค่นั้นแค่นั้นจริงๆครับเกียร์ยงไรดิ้งคอนดิชันต้องเปลี่ยนให้เหมาะแหละมันตรงนั้นมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วคือพูดง่ายมันรถปี2017เนี่ยมันจะมีชิฟเตอร์เข้ามาครับทำให้การขับขี่ในการการสับเกียร์เปลี่ยนเกียร์เชนเกียร์เนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็ด้วยสลิปเปอร์คาร์ดมันเนี่ยมันช่วยได้นะครับก็คัดนิ่มขึ้นเข้าเกียร์ง่ายขึ้นโอ้โหแค่ปรับเซตมีแท็กชั่นคอนโทรลอีกใช่ครับไม่ต้องกลัวในเรื่องของการที่จะล้อสลิปหรือว่าการเสียอาการตัวในการเดินเคร่งออกจากโค้งครับแต่ผมก็ยังติดอยู่นะตอนนี้ไปเทสสนามช้างสับเกียร์ก็ยังมีคัดดีนะมันติดไงรู้มันมีชิปแต่ว่ามันยังติดอยู่คนเราบางทีมันติดไม่ต้องไปออกของคุณท้ายมาชาร์จก็ยังติดอยู่อยู่กันจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะไม่ต้องใช้ครับเตะอย่างเดียวมันจะเร็วกว่าอารมณ์ที่ผมขี่ก็เพราะมันในเรื่องของ landing position มันถูกบังคับด้วยท่านั่งให้เราต้องก้มแล้วกอดอยู่กับฐานตลอดเวลาใช่ครับใช่มั้ยเพราะฉะนั้นในเรื่องของโอเคแต่มันดีตรงที่ว่าถ้าเรานั่งโอบกอดกับรถเนี่ยในเรื่องขององศาในการเลี้ยวถ้าเราอยู่เป็นหนึ่งเดียวกับรถเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเลี้ยวได้ง่ายคล่องขึ้นซึ่งต่างกับตัวเดิมยังไม่นั่งก้มขนาดนี้ใช่ครับแล้วก็ตัวเบาะกับตัวเนี้ยตัวถังน้ํามันค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรเลี้ยวทําให้เรานั่งโอบได้เร็วใช่ครับแล้วก็สามารถขยับได้ง่ายไงเบาะสามารถขยับเข้าได้ง่ายขยับก้นขยับก้นได้ง่ายพลิกเลี้ยวได้เร็วนะครับก็เล่นเซ็นเซอร์หมดไปหลายมิลอยู่นะเห็นบอกว่าเซ็นเซอร์หลุดกลางสนามด้วยนะฮะใครไปเหยียบกิ้งก็โทษไม่มีเก็บมาแล้วก็ตามจัดเป็ดเนี่ยนะครับเก็บลายครับแต่วันนั้นเป็นลายที่นำคือว่าเป็นลายที่ขี่ง่ายๆขี่กว้างๆเข้าสบายๆไม่ใช่ลายชิดถ้าชิดเป็กกลัวว่าหลายๆคนที่น้องๆหลายคนที่ไม่ถนัดจะเกิดอาการที่บานโค้งใช่ครับพี่เป็ดท็อปสปีดในสนามช้างได้ลองไหมวันนั้นผมขี่ตอนมืดแล้วผมมาเทสก่อนจะมืดแล้วมันได้240กว่าคือก็ยกแต่หัววันก็แสดงว่าธรรมดาเขาขี่เร็วกว่าเราเป็นนักแข่งผมได้ก็240คือถ้าเราปั่นคือพูดง่ายๆถ้าเราปั่นออกจากโค้งหนึ่งมาดีที่สุดนั่นแหละแล้วเรามันจะใช้เกียร์เต็มประสิทธิภาพประมาณเกียร์6มันจะเดินก็พี่กวนมาดักผมก็ไม่ยกอ่ะก็ไปต่อมันไม่จุดยกอ่ะมันก็ต้องไปต่ออย่ามาดักผมเราอยากลองเฉยอยากลองไม่ได้อยู่มา230 240นะแต่ว่าเป็นสว่างสว่างเพราะว่าตอนนั้นก็แบบโหรวมแพ็คไอ้สลิปเปอร์คัทเนี่ยเจ๋งจริงๆเจ๋งๆครับพออย่างที่บอกตอนแรกเราแบบติดนิสัยไงเพราะว่าเทสรถแข่งบ่อยครับเพราะก่อนหน้านี้ผมขี่ชอบรวบชอบรวบอันนี้ชอบรวบเกียร์รวบจาก6มาจริงๆอ่ะถ้าแบบเป็นตัวแข่งอ่ะเกียร์มันยาวอยู่แล้วมันสามารถ6ตึ้งๆลงมา1ได้ใช่ป่ะเท่านั้นแบบลงมา3ก่อนตึ้งๆเฮ้ยมันได้นี่ว่ามันอาการไม่ออกก็เลยตึ้งลงมาอีก2เฮ้ยมันแบบได้นะมันแบบจริงๆจริงๆช่วยได้ช่วยได้รวบดีกว่าหรือค่อยๆมาผมเห็นบางคนยกตึ้งๆแล้วรอไปอีกตึ้งๆบางคนนี่รอชิดเลยตุ๊บๆๆๆๆคือนักแข่งเนี่ยขับขี่ไม่เหมือนกันคุณก๊อฟ
คุณก็ลองดูเถอะว่าพูดง่ายเดชากับเฉลิมพลขี่ยังไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยขี่ยกลึกคนที่ยกลึกๆเนี่ยส่วนมากจะใช้รวบใช้รวบเกียร์ตึกตึกซึ่งถามว่าดีไหมได้เร็วคือดีเข้าเร็วนะครับแต่ออกอาจจะช้ามันรถเนี่ยมันจะเสียการด้วยการเปลืองยางหรือว่าอะไรเครื่องยนต์สึกหรอความร้อนสะสมแต่ว่าบางคนก็ปิดคันเร่งไม่ลึกแต่ว่าไหลเข้าไปเชนไล่ตำแหน่งเกียร์ตึ้งแล้วก็อาจจะไปเชนรวบอีก2เกียร์ตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยผมบอกไว้เป็นประมาณนั้นแล้วแต่คือพูดง่ายเข้าเร็วออกช้าเข้าช้าออกเร็วมันมีอยู่แค่นี้ถ้าลึกก็ต้องออกช้าหน่อยมันก็ใช่อย่างตัวนั้นใช่ใช่แล้วที่อย่างผมแบบสไตล์ที่แบบว่าพอมา6ปุ๊บแล้วผมชอบรวบปึ้งเงี้ยแล้วก็เขาเรียกอะไรแต่ในมือยังคอให้มันเป็นแพชชั่นอยู่มันจะเกิดประโยชน์หรือว่ามันจะอันตรายอย่างเงี้ยอยากให้แบบหมายถึงรอบอยู่ในมือคือรอบไม่ปิดหมดอะไม่ปิดหมดอะไม่ปิดหมดแต่ว่าเชนรวบปึ้งเสียงก็เลยเนี่ยคือมันจะดีไม่ดีถ้าปิดต้องปิดให้หมดครับคือจริงๆแล้วในการแข่งขัน World Superbike เนี่ยผมได้ไปดูที่สนามช้างเหมือนกันครับผมก็ไปดูตามโค้งใส่เสื้อสื่อแล้วฟอร์มลงไปดูเหมือนกันคือสกแบบชอบไงครับเทคโนโลยีแล้วก็เวลาเขาเชนเกียร์เนี่ยเหมือนเวลาเขาเชนเกียร์มาทางตรงเนี่ยมา6เกียร์เต็มเลยแต่ว่าได้ยินเสียงทีเดียวได้ยินเสียงเชนทีเดียวตึ้งตึ้งเชนตึ้งแต่ขานี่เขาปึ๊กปึ๊กปึ๊กรวบนะรวบเสร็จแล้วปึ๊บก่อนจะพอเข้าโค้งไปแล้วจะเปิดคันเร่งเนี่ยเขาไปเหมือนเอาเอนจินดึงเครื่องยนต์ให้เหวี่ยงขึ้นมาแล้วก็เปิดปุ๊บเข้าไปครับเทคโนโลยีรถมันช้าคนละแบบจริงครับเทคโนโลยีเขาคือแทบไม่มีเสียงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเลยเงียบมากบางคนเนี่ยเชนเราได้ยินเสียงแบบอึ้งตึ้งตึ้งตึ้งเงี้ยเดี๋ยวนี้มาซึ่งรวมมาแต่เมื่อไหร่ไม่รู้รวมคือเขาคอนโทรลที่คัทด้วยเก่งอันนี้ต้องทำความเข้าใจให้ท่านผู้ชมรับทราบก่อนว่าตรงนี้มันคือเราคุยในเรื่องของระบบสลิปเปอร์คัทขั้นเทพของเจ้าอาร์ตลิกนี้ไม่ใช่การขับขี่ในสนามนะใช่บนท้องถนนอันตรายนะอันตรายและคำว่ารวบเกียร์นี่คือเราทำเพื่อหาเอนจินเบรกยกตัวอย่างเช่นเกียร์6 5 4 3 2 1เนี่ยเราทำการเพื่อลดความเร็วลงมาโดยใช้เอนจินเบรกเป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวสลิปเปอร์คัทเนี่ยฮะมันเป็นประโยชน์เพราะถ้าเผื่อว่าไม่มีระบบสลิปเปอร์คัทที่ดีนะฮะรวบเกียร์มาปุ๊บล้อหลังล็อกดีดตัวคนขี่อันนี้คือก็นี่ไงถึงติดแท็กชั่นมาให้อีกชุดนึงไงไม่งั้นเอนจินของเครื่องยนต์มันจะลงไปอยู่ที่ล้อแล้วทำให้รถเนี่ยสายแล้วสายเสียศูนย์ใช่ครับยังไงอ๋อเอาฟิลผมกับผมพูดไปแล้วฟิลผมก็ยังไงโอบกอดรถเนี่ยได้กระชับแล้วก็อย่างที่บอกน้ำหนักเบามันก็ดีตรงนี้ในการลากจูงบางคนกลัวเรื่องบิ๊กไบค์ขี่บิ๊กไบค์ไม่เอาพี่หนักไม่เอาพี่ไม่นั่นสุดท้ายแต่คนมันอยากได้มันก็ต้องอยากได้อยู่ดีเพราะนั้นอย่าไปกลัวเรื่องของน้ำหนักนะครับจริงๆมันก็มีวิธีอย่างที่เบนบอกว่าถ้าเรียนบิ๊กไบค์เบสิกเนี่ยสอนแต่คุณจับรถเลยรู้จักรถเบรกนู่นนี่นั่นเข็นยังไงรถล้มบิ๊กไบค์ยกยังไงใช่ครับนะครับในนี้เราได้ไปขี่แล้วเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนกับรถที่มีการลดน้ำหนักขึ้นมาและแรงมาเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้การต่อรอบต่อเนื่องในรอบเครื่องยนต์เนี่ยมันต่อเนื่องและอย่างที่บอกเทคโนโลยีต่างๆที่ให้มาว่าจะเป็นสลิปเปอร์คัทแท็กชั่นคอนโทรลเนี่ยทำให้เรามั่นใจเวลาเข้าโค้งด้วยความเร็วเนี่ยผมเข้าโค้งนี่ไม่ต่ำกว่า120นะที่ตามอยู่นะครับยิ่งโค้ง4ยิ่งเร็วมากเพราะโค้ง4เป็นโค้งมันหายมันลงด้วยมันลงแล้วมันหายคือว่าระดับโลกเขาแทบไม่ยกคันเร่งเลยแต่ผมก็ต้องมีเราต้องยกหน่อยมันเกลียวเพราะว่าทำลายรถเขาก็ไม่ดีนะครับแต่เราก็พยายามทำไปแล้วมันก็ตอบโจทย์เรื่องอย่างที่บอกว่าซื้อแล้วคันนี้คือสแตนดาร์ดที่เราก็สแตนดาร์ดเหมือนกันยางช็อคอัพหลังช็อคอัพหน้าไม่มีการปรับเซตในสนามเลยเพราะนั้นมันตอบโจทย์แต่ถ้าอยากให้มันสนุกกว่านี้ถ้าคุณน้ำหนักมากกว่าผมนะครับคุณขับขี่คันเร่งเยอะกว่าผมขี่เก่งกว่าผมงั้นเถอะก็อาจจะปรับในเรื่องของระบบเซตอัพนิดนึงว่าให้มันเหมาะกับตัวใครตัวมันนะครับแล้วก็ในเรื่องของอย่างที่บอกเรื่องโพซิชันผมชอบที่ว่ามันคือเรซซิ่งจริงๆนะครับไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วแบบโอ้นั่งโดดๆแล้วมาปรับอันนี้ไม่ต้องปรับเลยคุณมีหน้าที่คือคุณมานั่งคล่อมแล้วคุณก็ไปอย่างเดียวนะครับอาจจะไม่ถูกใจในเรื่องของสายทัวริงเพราะว่าด้วยท่านั่งที่มันหมอบจนเกินไปนะครับทำให้โอกาสในการเดินทางเนี่ยมันจะเมื่อยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไอ้เรื่องของความสะดวกสบายในเรื่องของการอ่านในเรื่องของรอบในเรื่องความเร็วในเรื่องของระบบเกียร์ที่มีชิปไลฟ์เวลาเปลี่ยนเกียร์จะมีไฟแวบๆให้เนี่ยมันก็ดีสำหรับนักขี่อย่างเราที่แบบไม่แม่นในเรื่องของรอบบางทีเราไปปื้อเรา
ตะบี้ตะบันไปเนี่ยพอมันปั๊บมาแล้วเปลี่ยนเกียร์ปั๊บมาแล้วก็ตอบสนองในเรื่องของควิกคลิปที่มีให้ด้วยไม่จำเป็นต้องกำคาร์ดมันทำให้รถขี่สนุกนะครับถ้าใครชอบเรื่องของที่ความเป็นสปอร์ตเป็นเรซซิ่งจริงอะซูเปอร์สปอร์ตขนาด600เนี่ยตอบโจทย์ได้นะครับส่วนผมอย่างที่บอกครับพี่ประทับใจระบบช่างทนมากเป็นคนที่แบบนิสัยเสียในเรื่องของการรวบเกียร์ซึ่งจริงถ้าเผื่อว่าไปขี่ในรถที่ไม่มีระบบ traction control หรือว่าระบบ traction control ไม่ดีพอผมว่าผมปิวหลายทีแล้วดินใช่ไหมเพราะตัวมันรั่วผมรั่วคือมันเป็นไปได้ใช่ไหมพี่ที่แบบรั่วเพราะแบบผมติดนิสัยจริงๆรั่วปึ้งๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็อาการไม่มาเอาแถมอีกทีนี่เกียร์นึงจาก3มา2เนี่ยอ่ะก็ไม่กล้าที่จะลงไปถึง1แต่ถ้าเผื่อว่าความเร็วที่ engine brake มันทำได้มันก็สามารถที่ทำได้เหมือนกันใช่ไหมถ้ามันดาวลงมามันก็ยังได้บวกถึงก็การตอบสนองในช่วงของการออกจากโค้งเวลาที่ traction control ทำงานมันจะมีไฟใช่ครับแล้วก็รอบตัดแล้วรอบยังไม่ตัดแต่ว่า traction control ก็ทำงานเพราะว่าตอนนั้นน่ะ traction control คือเขาเรียกอะไรกันอาการล้อสลิปกันอาการล้อฟรีเวลาที่เปิดคันเร่งแรงใช่ไหมฮะเปิดปุ๊บโอ้มีเตือนด้วยว่า traction control ทำงานโอเคได้เรื่องแล้วก็ชิปต่อตั้งพั้งตั้งไงนี่สำคัญตัวนี้ก็อย่างที่บอกกอล์ฟก็บ่อยหมดแล้วแต่ว่าส่วนผมก็ประทับใจ traction control นะครับแล้วก็ในเรื่องของ feelingแค่คอมอ่ะใช่อารมณ์เปลี่ยนเลยนี่รถแข่งนี่วะบอกตรงนะคอมอาวันยังไม่เหมาะขนาดนี้คอมรถตัวพันสปอร์ตตัวพันนี้ไม่ขนาดนี้เลยนะใช่โอ้โหนี่มันรถสปอร์ตชัดๆนะครับตรงว่าตอบโจทย์คนที่ชอบเรื่องของความเป็นเรซซิ่งคือว่าซื้อไปถ้าเป็นนักแข่งอยากแข่งก็สามารถที่แข่งได้เลยอย่างที่พี่เป็นบอกเปลี่ยนท่อทักใบปรับเรดดิ้งโพซิชั่นท่านั่งเกียร์โยงให้มันเหมาะก็สามารถที่จะแข่งได้ตอนนี้ก็การรายการแข่งก็มีรองรับอยู่รวมถึงที่กิจกรรมที่ยามาฮ่าจะจัดขึ้นด้วยกิจกรรมอะไรยังไงไปร่วมกับเขายังไงบ้างล่าสุดที่จะขึ้นเนี่ยเป็นกิจกรรมแท็กเดย์ของนิตยสารโซไบโซไบไทยแลนด์ครับก็วันที่10/11นี้ครับนะครับเราก็เอาลูกค้าที่ต่อไปที่ไหนครับที่ไหนที่สนามไทยแลนด์เซอร์กิตนะครับก็ใครที่สนใจก็ติดตามแล้วก็อาจจะไปเจอผมได้ที่นู่นนะครับติดตามไปทางไหนอ่ะก็ในเฟซบุ๊กแฟนเพจยามาฮ่าอะไรเงี้ยเรดเดอร์ขับใช่ครับยามาฮ่าเรดเดอร์ขับพี่จ๊อบครับพี่จ๊อบอยู่ใน Rider Cup ก็ต้องมีโอกาสได้สัมผัสบ้างแหละครับผมเป็นยังไงบ้างเพราะก่อนหน้านี้โอ้โหกระแสมาจะเปิดไหมไม่เปิดจะเปิดที่นี่ไม่มาบ้านเราพอมาบ้านแล้วโอเคเรารู้เรื่องของข้อมูลแล้วเราสัมผัสบ้างไหมได้สัมผัสยังสัมผัสแล้วครับเป็นไงครับประทับใจครับอันดับแรกเลยผมรู้สึกว่ามันขี่ง่ายคอนโทรลรถง่ายมากครับผมไงต่อขี่ง่ายคอนโทรลรถง่ายทำหนักเบาทำหนักเบาครับอัตราเร่งทำได้ดีทำได้ดีครับนะครับแค่ขี่ในสนามหรือว่าขี่ทั่วไปขี่ทั่วไปครับอ๋อขี่ทั่วไปแล้วนี่เรื่องอีกอย่างหนึ่งเรื่องของความร้อนซึ่งหลายท่านบอกว่ารถก็สงสัยก็สงสัยร้อนแล้วยังไงบ้างพี่จ๊อบตัวนี้ร้อนไหมมีความร้อนก็ต้องมีอยู่แล้วแหละใช่ครับแต่ว่าไม่ร้อนจนเกินไปไม่รู้สึกว่าทนไม่ได้ทนไม่ไหวอ่าฮะอ๋อตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นใช่ครับเรื่องความร้อนมันมีอยู่แล้วในรถบิ๊กไบค์ฮะมันมีทุกคันแหละผมมีทุกคันแต่ว่าถามว่ามันด้วยมันสปอร์ตแฟลิ่งมันเยอะเวลาเราจอดนานๆหรือว่าเราไปติดไฟแดงอะไรเงี้ยมันก็ต้องประมาณนึงอบอยู่ไงใช่ครับตอนแข่งอ่ะโอ้ตอนแข่งสบายเลยไม่มีเลยไม่มีเลยโฟลตลอดโฟลตลอดไม่ได้จอดผ่านตลอดตอนนี้ครับยอดจองดีไหมสำหรับดีมากครับดีมากครับผมกระแสตอบรับดีมากเห็นจะบอกจะปล่อยรถตัวประมาณมิถุนายนกรกฎาคมกรกฎาคมจะเริ่มชุดแรกจากที่จองในมอเตอร์โชว์ไว้ใช่ครับแล้วก็จะทยอยที่จะส่งมอบเรื่อยๆใช่ครับยังไงก็จะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นรองแค่อาวันตัวเดียวละมั้งอาวันนี้ไม่ต้องมองแล้วตัวนั้นมันแพงไปแต่เขาบอกตัวนี้มีออปชั่นเสริมที่จะเอาระบบ GPS มาใส่ได้ตัวความสำคัญตรงนั้นใช่ครับใช่ครับมันมีซ็อกเก็ตหรือว่าให้แล้วหรอมันเป็นยังไงอธิบายหน่อยดิตัวนั้นคือมันมีตัวรองรับมาให้เลยครับ ครับสามารถซื้อชุด GPS ประสายได้เลยแล้วคราวนี้ก็คือลิงก์เหมือน R1M เลยป่ะใช่ครับแต่ว่าไอ้ตัว GPS ตัวนั้นราคาเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้พอบอกราคาได้มั้ยราคายังไม่ทราบราคาก็ยังแรงเขาบอกว่าตัวนั้นมันดีอย่างที่ว่าเป็นการปรับจูนโดยใช้แอปพลิเคชันแล้วก็สามารถปรับจูนได้ทางแท็บเล็ตได้เลยก็คือเช่นเดียวกับ R1M แหละที่เราเคยไปขี่แล้วก็เราก็ยังโหลดเข้ามาเลยนะว่าเฮ้ยโหดูดิมีการบอกว่าเปิดคันเร่งเท่าไหร่ใช้เบรกขนาดไหนระบบกระเทือนยังไงแล้วก็เวลาต่อรอบเท่าไหร่โอ้โหมันเทพมากเลยนะใช่ไหมตัวนี้ คือมีรถคันเดียวก็สามารถไปแข่งได้ไม่ต้องใช้ทีมงาน
มีสิใครเอากลับอ่ะอย่างน้อยหาคนช่วยยกหน่อยเดี๋ยวมันก็จะมีอย่างที่พี่เป็ดบอกว่าตรงอย่างเดียวไม่เลี้ยวแล้วก็มีแน่นอนเพราะนั้นเออเลสเตอร์ครูมีไหมของยามาเลสเตอร์ครูเนี่ยไม่มีนะครับเป็นการจำลองการแข่งขันแล้วก็สอนเป็นสนามแล้วก็จำลองการแข่งขันให้เลยอ๋อครับก็คือเราไปจัดแจมกับงานแท็กเดย์ของเขาแล้วก็เป็นแบบเหมือนกับช่วงเวลานึงที่ของยามาเลยเซสชั่นของเราอะไรอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายอ่ะก็ถ้าเป็นรถศูนย์รถยามาฮ่าเนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะถูกกว่าประมาณ1,000นะใช่ครับจากเขาคิด2,900ก็เหลือ1,900อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีทีมงานไปดูแลแล้วก็ผมก็ไปสอนด้วยคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณไปเสียเงินไปขี่เองคุณก็เสีย1,200แล้วมี1,900มีทุกสิ่งทุกอย่างมีเซอร์วิสน้ำมีอาหารมีน้ำมีทีมงานคอยดูแลทีมงานคอยดูแลจะไปไหมไปครับไปครับอ๋อทีมงานอะไรจะขับก็ไปทุกคนนักแข่งด้วยครับมีเอาอย่างพวกนักแข่งตั้นเดชานี่ไปร่วมได้ไหมบางสนามบางสนามก็เชิญไปเพราะว่าส่วนมากตั้นกับเบียร์จะติดแข่งมากกว่าครับล่าสุดนี่ก็ไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับในงานเอเชียโรเลสซิ่งครับผมเป็นยังไงเห็นเด็กรุ่นใหม่ไปแข่งแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างแบบรู้สึกว่าเกิดเร็วไปไหมหรือว่าไอความคิดนั้นมันมีแล้วครับแต่ว่าผมก็ดีใจกับนักแข่งใหม่ๆด้วยนะที่มันโอกาสมันเปิดกว้างมากแล้วก็มีสนามระดับโลกในบ้านเราด้วยนะครับมันต่อยอดอะไรได้หลายอย่างนะครับก็ดีใจกับนักแข่งรุ่นใหม่ๆไม่งั้นป่านนี้วรวุฒิพุทธุอาจจะไปอยู่ที่ทีมรอสซี่ก็ได้ใช่ไหมแล้วย้อนกลับไปไม่ครับเต็มที่ครับเมื่อก่อนนี้ก็ได้ไปเทรนนิ่งที่ญี่ปุ่นก็ได้ประสบการณ์ได้ความรู้มานะครับก็เอามาถ่ายทอดให้กับน้องด้วยครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน5เสือของยามาฮ่าก็มีพี่ปีชาใช่ไหมมีวรวุฒินะมีเดชามีเฉลิมพลแล้วก็กิติพงศ์ส่วนอีก2สาวก็จะมีรถเจเลศที่จันแล้วก็ปุ้ยที่ได้รับการรักษานะครับซึ่งก็สร้างผลงานให้กับทีมยามาฮ่าได้อย่างกอบโกยเป็นกำเป็นกอบเป็นกำทั้งประเทศไทยแล้วก็อาเซียนก็ได้เป็นแชมป์ไม่รู้กี่ครั้งเอเชียด้วยนะครับก็ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวเดี๋ยวคิวต่อไปนี่น้องปุ้ยน้องบุ้งปีชาเนี่ยเตรียมก็ต้องฝากติดตามแฟนเพจของพี่เป็ดส่วนตัวมีไหมต้องติดตามได้ไหมมีครับมีในเฟซบุ๊กครับชื่อแต่เพจนี่ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่แต่ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวมากกว่าก็ติดตามได้วรวุฒิภาษาไทยวรวุฒิโทเลยครับผมวรวุฒิโทผมเชื่อได้ว่าวันนี้แฟนๆที่ดูอยู่มันจะเป็นแฟนของวรวุฒิเองหรือว่าเป็นแฟนที่ขับ JR เห็นบอกว่าใน JR นี่ก็มีกลุ่มคลับเยอะมากที่ติดตามอยู่ครับผมทีนี้เดี๋ยวมาคุยนิดนึงก่อนก่อนที่จะหมดเบรกนะตัวคันนี้เป็นรถที่สไตล์ของ SS ที่บอกกติกาเรียกหมายความว่าเต็มที่ไม่จำกัดอะไรเลยขอให้เป็นจำกัดแค่ CC ป่ะCC แล้วก็พื้นฐานเครื่องยนต์ที่เหลือจัดหนักจัดเต็มครับอันนี้จากทีมของคันนี้ใครทำแต่วช่อง3อันนี้พี่แต้วครับแต่วช่อง3ทำมีการปรับเปลี่ยนอะไรมั่งอ่ะอย่างวงล้อแน่นอนว่าหน้าตาไม่เหมือนของดับแน่นอนครับผมล้อก็จะเป็นล้อเปลี่ยนเป็น TZ รถส่วนโรงงาน TZ รถ TZ ใช่มั้ย TZ 125โรงงานนะฮะจานเบรกก็จะเป็นชุดเบรกเรซซิ่งของ Bamboo Racing Bamboo Racing โหคิดดูย้อนกลับไปเมื่อ20ปีใช้ Bamboo นะครับก็หม้อน้ำก็ของไวแซดนะครับเครื่องสูบฝาสูบนี่เป็นของทัชแล้วก็ใส่ปั๊มติ๊กของเบนปั๊มติ๊กเบนสูตรนะครับแล้วก็ชกหลังก็เป็นโอลินนะครับท่อตอนนั้นน่าจะเป็นเอ็ดบูนครับเอ็ดบูนเกยงเกยงที่ตัดต่อเองครับเกยงเนี่ยรู้สึกพี่แต๋วจะให้ผมไปตัดหรือยังไงตัดต่อเองครับผมดูทรงแล้วเนี่ยใช่เลยครับแต่ตอนนี้เองนะครับเพราะว่าสมัยนั้นนี่ค่อนข้างที่แบบมันหาอะไรที่มันลงตัวยากต้องให้นักแข่งกับทีมช่างเอาผมเอาแค่นี้แล้วก็ตัดทำกันแล้วเวลาหักเขิกเนี่ยอะไรมีเหรอตอนนั้นน่ะล้มทีตูมตามคือจริงๆเมื่อก่อนเนี้ยใช้เป็นเหล็กมากกว่าเพราะเหล็กเนี่ยมันสามารถที่จะดัดได้ถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยบางทีอลูมิเนียมเจออลูมิเนียมเกรดไม่ดีพอล้มไปปึ้งหักขี่ต่อไม่ได้ส่วนมากจะใช้เหล็กนะครับถังน้ำมันตัวนี้ก็ทำใหม่ครับผมทำใหม่คืออะไรเพิ่มความจุหรือว่าลดความจุคือทำให้มันเวลาเบาะลงไปนั่งเนี่ยมันจะได้ไม่โยกอ๋อให้มันเรียบแต่ก่อนมันจะนูนๆใช่ไหมใช่ครับเวลาเลี้ยวโค้งแล้วมันจะแบบบิดไปบิดมาแฮนครับแฮนก็ของ T
TZ ครับTZ แล้วก็ครับประกับเร่ง TZ TZ ครับเป็นการผสมผสานระหว่างรถสูงกับรถธรรมดาครับแล้วบอกว่าเครื่องในนี่ไม่มีแล้วของเดิมเครื่องในก็เตือหวนตัวนี้ทำไม่ใช่ตัวนี้ทำเป็น6เกียร์หรือ5เกียร์5เกียร์ครับ5เกียร์ก็คือเป็นชุดที่แบบว่าถ้าผ่านการโฮโมโลเกตเรียบร้อยใช่ครับใช่มั้ยฮะมีการปรับเปลี่ยนระบบทดอัตราเกียร์มีครับเรียบร้อยหมดแล้วทุกเกียร์เลยใช่ครับก็เป็นบังเกียร์มีบังเกียร์นะครับบังเกียร์ก็คือพูดง่ายๆว่าเวลาแข่งในสนามเนี่ยครับแล้วแต่เราไปแข่งพัทยาก็อาจจะเปลี่ยนเกียร์ยาวจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยน2อาจจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือเป็นอยู่ที่สูตรว่าใครจะเซตนักแข่งต้องเป็นคนบอกช่างว่าโค้งเนี้ยสั้นไหมเกียร์เนี้ยปุ๊บช่างก็จะมาคิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋ออย่างนั้นต้องใส่อย่างงี้งี้คือต้องเป็นหนึ่งเดียวฮะนี่แล้วอย่างนึงอยากรู้ว่าพี่แบบว่าถนัดแต่อนุบอลอะเมื่อก่อนหรือว่าเขาเหมือนกับไฟบังคับเกิดอนุบอลไงคือไฟบังคับครับคือพูดง่ายว่าเขาบอกว่าขี่เอาให้ดีที่สุดอะคืออย่าไปขี่รุ่นนี้รุ่นนั้นรุ่นนี้แล้วมันฟิลลิ่งมันไม่ได้ครับคือจริงๆแล้วด้วยใจลึกๆแค่จริงๆชอบรถมีถังเพราะว่ามันโหมันเต็มไปรอโหนมันโหนแล้วมันเกาะมันอะไรอย่างเงี้ยมันรอมันได้แล้วอย่างงี้เวลาโหนนะบอกเวลาจะหนีบทำไงโหเลื่อนตัวนั่งถึงนี่เลื่อนตัวไปข้างหลังแล้วก็ใช้หัวจับหัวเบาะใช้น่องใช้น่องด้านในเนี่ยเกี่ยวหัวเบาะไว้โอ้โหนี่ต้องบอกว่าต่อเวลากันเลยทีเดียวนะจริงๆนี่กะว่าจะอยู่ให้2เบรกแต่แฟนคลับมาเยอะเหลือเกินตอนนี้โปรดิวเซอร์มีการเปลี่ยนแผนนะฮะว่าพี่เป็ดยังอยู่กับเรานะครับในเบรกต่อไม่เป็นไรนะครับก็บอกว่าในเรื่องของอัตราทดเกียร์กำลังเกียร์ต่างๆก็แล้วแต่สนามเหมือนกันใช่ครับตอนนั้นวันนั้นตอนที่แข่งสนามนะตอนที่ใช้ตัวนี้สองไหมใช้ไทยแลนด์กับพีระใช่ป่ะรถคันนี้ตอนนี้แข่งกันตอนนั้นมันจริงๆแล้วมันมีสแปร์อีกคันนึงอ๋อคือจริงๆแล้วใช้คันเดียวเนี่ยแข่งแต่ว่าสแปร์เนี่ยก็จะสมมติว่าซ้อมเราก็ขี่คันสแปร์แบบว่าเอาฟีลลิ่งไอ้นี่สดไอ้ตัวเนี้ยคือวิ่งอยู่แล้วเราเทสไว้แล้วเนี่ยเวลาเท่านี้คือจับปึ้งเนี่ยลงไปรอบเดียวนี่ต้องได้เวลาเลย 4-5 รอบนี่ได้เวลาได้รถซ้อมรถนี่สเปคเดียวกันมาก็สเปคตัวนู้นก็จะแบบน้ำมันหนาหน่อยลงไปหลอกเขาไม่คือไอ้ตรงนี้มีคือแบบรถเหมือนกันเลยคือแบบสนามนี้แม่งเวลาไม่ดีไอ้รถตัวนี้แต่เปล่าหรอกยังอยู่ในแก้มอีก2วิอะไรอย่างเงี้ยมีอมแต่บางทีเนี่ยบางทีก็อมไม่ได้แล้วเต็มกราฟแข่งคู่แข่งไปเหนือเราไปวิกว่า2วิแล้วเอาตัวนี้ลงไปเลยไอ้คู่แข่งก็บอกโอ๊ยแม่งอมจริงๆแล้วถ้าจะอ้วกออกมาก็มีแบบสงครามจิตวิทยาด้วยมีทุกคนน่ะมีทุกคนขี่ๆจะเข้ายกขี่ๆจะเข้ายกหลอกครับอะไรอย่างเงี้ยเห็นเยอะสมัยก่อนเยอะอมเยอะมีดึงเวลาวันแข่งจริงโอ้โหวิ่งแบบวิ่งกระจายเลยอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราเห็นว่าคู่แข่งมาดูเราโค้งเนี้ยรู้แล้วมันมาอยู่โค้งเนี้ยมันจับเวลาปกติเราเคยยกคันเร่งอยู่ตรงนู้นเราก็ยกซะตรงนู้นไหลมาทำเป็นปัดไปปัดมาเทคนิคเยอะเอ้ยนี่เล่นละครแล้วแข่งแล้วสุดท้ายนะตอนนี้นะแข่งระดับเนี้ยก็กลายเป็นเพื่อนในวงการเป็นเพื่อนกันจริงๆเมื่อก่อนเนี้ยนะฮะก็ไม่ใช่ว่าเป็นศัตรูนะ อยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นเหมือนพี่น้องเลยกินเที่ยวใช่อยู่ใกล้กินข้าวอะไรด้วยกันเอ้ยพอแต่พอแข่งใส่หมวกไปแล้วปึ้งเรียบร้อยเลยเดี๋ยวค่อยมีถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแล้วก็จะไม่มีปัญหาคือพูดง่ายๆว่าเรามีน้ำใจเป็นนักกีฬาเราไม่มีการมาทะเลาะกันนอกเกมสมัยก่อนนะฮะสมัยนี้ก็ยังก็ไม่น้อยก็มีก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับมีอะไรไหมเอางี้ฝากอะไรถึงน้องๆที่จะเริ่มเป็นนักแข่งต้องมีการเตรียมตัวต้องทำอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวฝากหน่อยครับก็ถ้าน้องๆอยากเป็นนักแข่งในสนามนะฮะผมแนะนำหนึ่งนะครับต้องมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็อยากให้มาขับขี่ในสนามอย่างปลอดภัยนะครับอย่าไปขี่ข้างนอกนะครับข้างนอกเนี่ยอันตรายนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะติดเหตุเสียใจนะครับกฎหมายแรงมากนะครับอยากให้น้องๆมาขี่ในสนามแข่งปลอดภัยกว่าแล้วสะใจกว่านะครับก็เราสนับสนุนนะครับฝากอะไรกับตัวไรเดอร์ขับตอนนี้กับอาซิปก็รอในรอบแรกนะครับผมส่งมอบเดือนกรกฎาคมครับผมรอพบกับตัวจริงๆบนท้องถนนได้ครับนี่ราคาที่ขอราคาที่ครับ
549ครับ9,000บาทไม่แรงอย่างที่คิดอ่ะนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแขกคุณมีเกียรติทั้ง2ท่านนะครับที่มารายการเราขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับกิจกรรมของTag Day จะมา5ที่ไปร่วมกับที่พิลลี่ที่สนามเศรษฐกิจ11-12นะครับท่านใดที่เป็นลูกค้ายามาฮ่าอยากเข้าไปร่วมกิจกรรมอยากไปเรียนรู้ทักษะนะครับพบกันได้นะครับถ้ายังไงก็ลองติดต่อไปที่ทางเพจเดอะขับดูว่าราคาเท่าไหร่เลยไงนะครับวันนี้นะครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่นะครับแล้วกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ครับ